This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่บริการคุณด้วยเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทางเว็บไซต์ thaipbsonline.net วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะและสำหรับวันนี้นะคะมาอ่านบันทึกลับของแอนแฟรงค์กันต่อเป็นตอนที่7ค่ะจากหนังสือสำคัญของโลกที่ตีพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า55ภาษานะคะคุณสังวรไกรเริกถ่ายทอดเป็นภาษาไทยสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆโดยเลือกบางบทบางตอนที่เหมาะสำหรับการถ่ายทอดทางเสียงแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกพอสมควรนะคะที่เหลือเอาไว้ให้คุณผู้ฟังที่สนใจจะไปอ่านเองค่ะท่านไหนที่สนใจหนังสือสามารถหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์หรืออันเนอร์แฟรงค์อันนี้ตามสำเนียงดั้งเดิมนะคะอันเนอร์แฟรงค์แอนแฟรงก็ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะครั้งที่แล้ว เล่าถึงตอนที่ว่าจากแต่เดิมที่อยู่กัน7คนคือครอบครัวของแอนแฟรงค์4คนครอบครัวของนายวันดานอีก3ก็รับสมาชิกใหม่คือหมอดุสโซซึ่งเป็นหมอฟันเป็นคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกในที่ซ่อนลับเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน8คนแอนแฟรงค์ก็ยังคงบันทึกเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เธอได้รับรู้เหตุการณ์ชะตากรรมที่เกิดกับชาวยิวที่ไม่สามารถจะหาที่ซ่อนได้ทันและขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์ข้างในที่ว่าด้วยการกระทบกระทั่งการปรับตัวปรับใจความไม่พอใจทั้งในครอบครัวแล้วก็นอกครอบครัวนะคะคือโลกข้างนอกก็มีความขัดแย้งที่เป็นภาพใหญ่เป็นความชิงชังรังเกียจที่นาซีมีต่อชาวยิวแล้วก็ฆ่ากวาดล้างเป็นล้านล้านคนขณะเดียวกันในที่ซ่อนลับก็มีสงครามย่อยๆเล็กๆนะคะระหว่างอันแฟรงค์กับนางวันดานกับแม่ของเธอแล้วก็ล่าสุดกับหมอดูเซลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสงครามเล็กๆน่ารักน่ารักที่ไม่ได้โหดร้ายเหมือนสงครามข้างนอกมาฟังกันต่อค่ะมาฟังกันต่อนะคะกับบันทึกวันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งของแอนแฟรงค์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นแอนแฟรงค์ก็จะเล่าถึงเหตุการณ์สนุกสนุกกับการที่นายวานดานเนี่ยทำไส้กรอกคือชีวิตข้างในต้องเก็บรักษาอาหารอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยยังสามารถลำเลียงอาหารมาจากข้างนอกได้แต่ต่อไปถ้าสถานการณ์คับขันมากยิ่งขึ้นไม่สามารถส่งอาหารมาให้จากข้างนอกสมาชิกที่ซ่อนลับก็จะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในขณะที่ยังสามารถซื้ออาหารจากข้างนอกได้ก็ต้องพยายามที่จะกักตุนอาหารเอาไว้ให้มากที่สุดและในวันดานซึ่งเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะคะเขาก็ได้ทำไส้กรอกมีการทำไส้กรอกกินเองเพื่อเก็บเอาไว้เป็นเสบียงในยามคับขันค่ะไปอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์กันเลยนะคะกับฉบับที่7ธันวาคม1942ค่ะคิตตี้ที่รักวันฮานุคาและวันนักบุญนิโคลัสมาถึงเกือบพร้อมกันในปีนี้ต่างกันเพียงวันเดียวเราไม่อาจจุดประทีปโคมไฟได้เต็มที่เพียงแต่ให้ของขวัญกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็จุดเทียนกันเพียง10นาทีเท่านั้นเพราะว่าขาดแคลนเทียนเราร้องเพลงประจำวันฉลองนี้นายวันดานทำเชิงเทียนไม้ขึ้นนับว่าเป็นการฉลองที่เหมาะแก่สถานการณ์แล้วล่ะวันเสาร์คำของวันนักบุญนิโคลัสสนุกกว่ามากเมฟกับเบฟกระซิบกระซาบกับพ่อตลอดเวลาทำให้ฉันอยากรู้ว่าเรื่องอะไรเดาได้ว่าจะต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆแล้วก็มีจริง
สองทุ่มคืนนั้นเราเดินเรียงแถวลงบันไดผ่านทางเดินในความมืดสนิทฉันกลัวจนตัวสั่นแล้วก็อยากอยู่ข้างบนยังปลอดภัยมากกว่าเราเข้าไปยังห้องมืดเล็กๆเนื่องจากไม่มีหน้าต่างที่นั่นเราก็เลยเปิดไฟได้เมื่อไฟสว่างแล้วพ่อก็เปิดตู้หลังใหญ่เราต่างร้องออกมาว่าโอ้โหวิเศษแท้ๆที่มุมตู้มีตะกร้าใบใหญ่ใบหนึ่งตกแต่งด้วยกระดาษนักบุญนิโคลัสของขวัญหลายอย่างอยู่ในตะกร้ามีหน้ากากปีเตอร์ดำอันหนึ่งวางอยู่บนของขวัญเหล่านั้นเรารีบฉวยตะกร้านั้นขึ้นข้างบนมีของขวัญสำหรับทุกคนพร้อมด้วยโครงอวยพรในเมื่อเธอคุ้นเคยกับโครงอวยพรในเทศกาลเช่นนี้อยู่แล้วฉันจึงจะไม่ลอกลงในนี้หรอกนะฉันน่ะได้ตุ๊กตาน่ารักตัวหนึ่งพอได้ที่ตั้งหนังสือคนอื่นก็ได้รับของต่างๆกันไปทุกคนเราไม่เคยฉลองวันนักบุญนิโคลัสกันมาก่อนฉะนั้นจึงนับเป็นความคิดริเริ่มที่ดีปอลอเรามีของขวัญสำหรับทุกคนข้างล่างด้วยเป็นของ 2-3 สิ่งที่เหลือจากยามชีวิตรุ่งเรืองสำหรับเมียบกับเบฟนั้นดีใจมากที่ได้รับเงินวันนี้เราได้ยินว่าที่เขียบุหรี่ของนายวานดานกรอบรูปของดูเซลและที่ขั้นหนังสือของพ่อนั้นคุณวอสคุยเป็นคนทำเองการที่คนสามารถประดิษฐ์ของเหล่านี้ด้วยมือของเขาเองเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและลึกลับสำหรับฉันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมคิตตี้ที่รักนายวานดานเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ไส้กรอกและเครื่องเทศเขาจึงได้เข้ามาร่วมทำธุรกิจกับพ่อขณะนี้เขากำลังแสดงความรู้ด้านการทำไส้กรอกและเขาก็ทำได้ไม่เลวเลยแอนแฟรงค์เล่าบอกว่ามีการสั่งเนื้อมาเป็นจำนวนมากจากตลาดมืดเพื่อทำเป็นเสบียงเก็บเอาไว้กินในกรณีที่ตกอยู่ในภาวะคับขันไม่มีใครส่งอาหารให้จากภายนอกนายวานดานซึ่งเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ไส้กรอกและเครื่องเทศเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำไส้กรอกครั้งนี้นะคะแอนแฟรงค์บอกว่าเริ่มจากการเอาเนื้อใส่เครื่องบด 2-3 ครั้งให้ละเอียดผสมเครื่องปรุงทั้งหลายเข้ากับเนื้อบดแล้วก็ยัดใส่ในไส้ผ่านกรวยสำหรับกรอกมัดไส้กรอกเป็นท่อนๆแล้วก็ทอดไส้กรอกกินกับกะหล่ำปลีเปรี้ยวเป็นอาหารกลางวันแต่ไส้กรอกที่เก็บใส่กระป๋องในเก็บใส่กระป๋องต้องทำให้แห้งสนิทซะก่อนถึงจะกินได้มีการแขวนไส้กรอกไว้กับไม้ยาวแล้วก็ผูกห้อยกับเพดานด้วยเชือกเล่นเอาห้องครัวเลอะเทอะไปหมดนายวันดานคาดผ้ากันเปื้อนของภรรยาบนร่างอ้วนใหญ่สารวนอยู่กับเนื้อโดยมีมือที่เลอะเลือดผ้ากันเปื้อนก็เปรอะหน้าสีแดงทำให้ดูเหมือนกับคนฆ่าสัตว์ส่วนนางวันดานก็พยายามทำหลายๆอย่างเรียนภาษาดัชจากหนังสือทำซุปดูสามีปรุงเนื้อไส้กรอกส่วนหมอดูเซลนั่งอยู่ข้างเตาไฟประคบตาด้วยน้ำยาคาโมไมล์เพราะตาอักเสบส่วนพ่อนั่งพึ่งแดดอยู่ที่เก้าอี้ซึ่งแอนเข้าใจว่าโรคปวดข้อกำลังรบกวนเพราะว่าพ่อของเธอนั่งห่อตัวขยับตัวบ่อยๆและอาการปวดในสีหน้าขณะดูนายวันดานทำไส้กรอกตอนนี้แอนบอกว่าพ่อเหมือนชายชราพิการที่เคยเห็นตามบ้านคนจนๆในขณะที่ปีเตอร์ลูกชายของนายและนางวันดานเล่นกายกรรมไปรอบๆห้องกับแมวของเขาแม่มาร์กอสและแอนช่วยกันปอกมันฝรั่งก็เป็นภาพเหตุการณ์ของสมาชิกในที่ซ่อนลับนะคะมีกิจกรรมทำร่วมกันนอกจากนั้นค่ะยังมีกิจกรรมทำฟันด้วยนะคะโดยแอนได้เล่าบอกว่าหมอดูเซลได้เปิดงานทำฟันของเขาแล้วฉันจะเล่าเรื่องสนุกสนุกให้เธอฟังก็เรื่องคนแรกคนไข้คนแรกของเขายังไงล่ะเดาสิคะใครเป็นคนไข้คนแรกของนายดูเซลนางวานดานค่ะนางวานดานเป็นคนไข้รายแรกที่เผชิญการทำฟันอันทารุณนี้หล่อนนั่งที่เก้าอี้กลางห้องหมอดูเซลเริ่มรื้อเครื่องมือจากหีบด้วยท่าทางที่เอาการเอางานเขาใช้น้ำอบโอเดอโคโลนแทนยาฆ่าเชื้อแล้วก็น้ำมันวาสลีนแทนขี้ผึ้งเขาตรวจฟันในปากของนางวานดานพบว่ามีฟันอยู่2ซี่ซึ่งถ้าไปแตะถูกเข้าจะทำให้หล่อนทำหน้าย่นยู่เราจะขาดใจแล้วก็ส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดหลังจากตรวจไม่เกิน2นาทีซึ่งหล่อนรู้สึกว่านานแสนนาน
หมอดูเซลก็เริ่มขูดรูฟันรูนึงเพื่อจะอุดให้ทันทีแต่ขำจะแย่คนไข้ร้องโอดโอยพลางเวียงแขนเวียงขาไปทุกทิศทุกทางจนในที่สุดหมอดูเซลต้องปล่อยเครื่องมือให้ค้างติดอยู่กับฟันของหล่อนทีนี้ราวกับโยนก้อนมันหมูลงไปในเปลวไฟหล่อนส่งเสียงร้องดังที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมีเครื่องมือติดอยู่ในปากแล้วพยายามเอามือดึงเครื่องมือออกจากปากแต่ดูเหมือนยิ่งดึงก็ยิ่งเข้าลึกยิ่งขึ้นหมอดูเซลยืนเท้าเอวดูเรื่องตลกนั้นเฉยอยู่แต่พวกเราสิกลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหวเลยปล่อยเสียงหัวเราะลั่นที่จริงเราไม่น่าทำอย่างนั้นหรอกนะถ้าเป็นฉันคงจะร้องดังกว่าหล่อนแน่ๆหลังจากหันซ้ายหันขวาเท้าถีบปากส่งเสียงร้องตะโกนในที่สุดเครื่องมือเจ้ากรรมก็หลุดออกมาจากปากของหล่อนแล้วหมอดูเซลก็ทำงานต่อไปคล้ายกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้เขาทำอย่างรวดเร็วจนนางวานดานไม่มีโอกาสได้สำแดงอิทธิฤทธิ์นายวานดานกับฉันทำหน้าที่ผู้ช่วยหมอภาพการทำฟันครั้งนี้ดูราวกับภาพสมัยกลางใต้ภาพน่าจะเขียนว่าเมื่อหมอเถื่อนทำงานอย่างไรก็ตามนับว่านางวานดานอดทนอย่างฉกาจนางคอยเหลือบมองหม้ออาหารแล้วก็หม้อซุปเพื่อให้ใจไปจดจ่ออยู่ที่นั่นหลังจากทำฟันครั้งนี้แล้วนางวานดานคงไม่ยอมนัดหมอฟันอีกแน่จากนั้นวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมแอนแฟรงค์บอกว่าในขณะที่เธอกำลังนั่งตามสบายในออฟฟิศใหญ่เธอมองออกไปข้างนอกผ่านรอยแยกของม่านค่ำแล้วแต่ยังมีแสงสว่างเธอมองเห็นผู้คนเดินผ่านไปมาท่าทางรีบร้อนจนแทบจะเดินสะดุดเท้าตัวเองคนที่ขี่จักรยานก็ปั่นกันอย่างเร็วปรือเด็กๆนั้นดูสกปรกแทบจะแตะต้องไม่ลงดูเป็นเด็กในสลัมขี้มูกเกรอะเธอแทบจะไม่เข้าใจในภาษาพูดของเด็กเหล่านี้แม้สักคำเมื่อตอนบ่ายขณะที่มาก๊อตแล้วก็แอนอาบน้ำกันอยู่แอนก็เลยบอกว่าสมมุติว่าเราเอาเด็กสกปรกเหล่านั้นมาอาบน้ำขัดขี้ใครให้ทีละคนซักเสื้อผ้าปะชุนเสื้อที่ขาดให้แล้วปล่อยตัวเขาไปฉันว่าคงจะดีนะแต่มาก๊อตบอกว่าฉันว่าวันรุ่งขึ้นเขาก็จะดูสกปรกแล้วก็สวมเสื้อผ้าเก่าขาดเหมือนผ้าคิริ้วอย่างเดิมนั่นแหละแอนก็คงจะจริงนะฉันพูดเล่นๆเท่านั้นเองนอกจากภาพที่กล่าวแล้วยังมีสิ่งอื่นๆที่เห็นอีกเช่นรถยนต์เรือและฝนรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเป็นพิเศษฉันชอบเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดของรถรางขนาดแล่นไม่มีอะไรแปลกใหม่ในความนึกคิดของเราเพราะไม่มีอะไรแปลกใหม่ในชีวิตจริงของเราทุกสิ่งดำเนินไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งกิจวัตรประจำวันและการพูดคุยจากเรื่องชาวยิวไปเรื่องอาหารจากเรื่องอาหารไปเรื่องการเมืองพูดถึงคนยิวเมื่อวานฉันเห็นยิวสองคนทางม่านหน้าต่างฉันรู้สึกเหมือนเรากำลังเฝ้าดูสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งใน7สิ่งของโลกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแล้วก็ไม่สบายใจอย่างยิ่งคล้ายเรากำลังทำผิดทรยศพวกเขามาซ่อนตัวอย่างสบายในที่ซ่อนแล้วแอบดูพวกเขาตกอยู่ในความทุกข์และอันตรายมีบ้านเรือหลังหนึ่งตรงข้ามบ้านเราพอดีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่เรารู้จักสุนัขตัวหนึ่งด้วยเสียงเห่าบ๊อกบ๊อกแล้วก็วิ่งหางตั้งไปรอบๆดาดฟ้าเรือว้าฝนตกอีกแล้วล่ะคิตตี้คนส่วนมากกางร่มมองไม่เห็นอะไรนอกจากเสื้อฝนแล้วก็ด้านหลังของหมวกเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครในละแวกนั้นเพราะอ้วนเนื่องจากกินมันฝรั่งมากพวกผู้หญิงสวมโค้ทสีเขียวก็มีแดงก็มีเดินสวมรองเท้าที่สึกกร่อนหนีบกระเป๋าไว้ในรักแร้หน้าตาของพวกกร่อนนั้นบางวันหม่นหมองบางวันก็แจ่มใสทั้งนี้คงจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของสามีหล่อนเป็นแน่วันอังคารที่22ธันวาคมแอนแฟรงค์บอกว่ามีข่าวดีว่าคริสต์มาสนี้พวกเธอจะได้รับเนยเพิ่มขึ้นคนละเศษ1ส่วน4ปอนด์หนังสือพิมพ์ลงว่าครึ่งปอนด์แต่นั่นเฉพาะคนที่ได้รับบัตรปันส่วนจากรัฐบาลไม่ใช่คนยิวที่หลบซ่อนเช่นพวกเธอซึ่งมีเงินซื้อบัตรปันส่วนแบบผิดกฎหมายเพียง4ใบแทน8ใบข่าวดีนี้
ก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความหวังว่าจะได้ใช้เนยทำอะไรต่อมิอะไรได้สบายหน่อยตอนเช้าแอนแฟรงค์ทำคุกกี้แล้วก็เค้กเนยทุกคนธุระยุ่งอยู่ชั้นบนแม่บอกว่าเธอไม่ต้องขึ้นไปทำงานหรืออ่านหนังสือที่นั่นจนกว่าเขาจะทำงานบ้านกันเสร็จนางวันดันนอนเพราะเจ็บซี่โครงแล้วก็บ่นทั้งวันชอบใช้คนเปลี่ยนผ้าปิดที่ปวดอยู่เรื่อยแล้วก็หงุดหงิดไม่ถูกใจไปเสียหมดเมื่อใดที่หล่อนลุกขึ้นได้และดูแลตัวเองได้ฉันจะดีใจไม่น้อยฉันยอมรับว่าเวลาสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจดีหล่อนก็เป็นคนขยันทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ร่าเริงด้วยก็เริ่มมองเห็นข้อดีของนางวานดานบ้างนะคะส่วนไดดูโซแอนแฟรงค์บอกว่าเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกวันยกเว้นสัปดาห์แรกเท่านั้นหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยเห็นคุกกี้ที่เขาสัญญาว่าจะให้เธอเลยสักชิ้นแอนบอกว่าพอเจ้าประคุณคนนี้ทำให้ฉันโกรธเสมอโดยเฉพาะวันอาทิตย์เขาเปิดไฟตั้งแต่ก่อนมืดเพื่อออกกำลังกายเป็นเวลา10นาทีสำหรับฉันมันนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงทีเดียวฉันจึงต้องเป็นมนุษย์ผู้ถูกทรมานเพราะเก้าอี้ที่ฉันใช้ต่อเพื่อทำให้เตียงนอนยาวขึ้นนั้นถูกลากไปมาหัวฉันก็สั่นคลอนไปด้วยแล้วก็เสียงหมุนแขนแรงๆเวียงพับๆพอหมุนแขนเสร็จเขาก็เริ่มแต่งตัวเดินวนอยู่ในห้องนั่นแหละเสื้อกางเกงแขวนไว้ที่หนึ่งแกก็เดินกลับไปกลับมาเพื่อหยิบเสื้อกางเกงที่แขวนอยู่ทีละชิ้นแล้วก็ไม่วายลืมเน็กไทที่วางอยู่บนโต๊ะจึงต้องเลื่อนผลักแล้วก็ชนเก้าอี้เพื่อไปหยิบเน็กไทแต่เอาละฉันจะไม่กวนใจเล่าเรื่องคนแก่น่ารังเกียจคนนี้ให้เธอฟังอีกหรอกเพราะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นฉันมีแผนแก้แค้นเช่นเอาหลอดไฟออกปิดประตูซ่อนเสื้อผ้าของเขาแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะต้องการความสงบไม่อยากหาเรื่องเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ฉันรู้จักนึกคิดแล้วก็มีเหตุผลบ้างแล้วอยู่ที่นี่เราต้องคำนึงถึงเหตุผลทุกสิ่งต้องหัดเชื่อฟังหัดหุบปากหัดช่วยเหลือหัดยอมแพ้แล้วก็หัดอะไรต่อมิอะไรอื่นๆอีกฉันเกรงว่าถ้าชีวิตคืนอยู่ที่นี่นานๆฉันคงจะใช้สามัญสำนึกของตัวเองหมดเร็วเกินไปฉันยิ่งไม่มีมากนักซะด้วยสิเดี๋ยวเลยไม่มีเหลือไว้ใช้เมื่อสงครามสิ้นสุดจากบันทึกฉบับนี้ก็ทำให้ได้เห็นว่าสาวน้อยแอนแฟรงค์ก็เริ่มเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะเริ่มปรับตัวปรับใจแล้วก็เริ่มทำใจยอมรับในด้านที่ไม่ดีของคนอื่นๆได้มากขึ้นนี่คือภาวะสงครามนะคะซึ่งก็เอาอะไรไปและขณะเดียวกันก็ให้อะไรกับแอนแฟรงค์หลายอย่างถึงแม้ว่าเธอจะไม่ชอบแต่ก็ต้องทนอยู่ให้ได้พักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังเรื่องราวของแอนแฟรงค์แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคุณฟังหลายท่านบอกว่าจริงๆก็มีหนังสือเล่มนี้อยู่นะซื้อมานานแล้วเพราะรู้ว่าเป็นหนังสือที่ดีน่าซื้อน่ามีน่าอ่านแล้วก็น่าเก็บแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้อ่านนะคะอ่านเถอะค่ะดิฉันเองก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มานานพอสมควรนะคะแล้วก็เก็บอยู่ในตู้เก็บแล้วก็เอามาลูบๆคลำๆเล่นเป็นระยะระยะตอนนี้ได้เวลาค่ะได้เวลาคุยกับแอนแฟรงค์ผ่านบันทึกของเธอแล้วก็พบว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจมากเลยล่ะค่ะบันทึกของเธอเหมือนกับวรรณกรรมดีๆชิ้นหนึ่งนะคะความฝันของเธอที่อยากจะเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์เมื่อโตขึ้นดิฉันคิดว่าสำเร็จไปนานแล้วเธอได้เป็นนักเขียนโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องโตขึ้นและเธอได้เป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ด้วยบันทึกของเธอด้วยงานเขียนชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายของเธอแล้วก็เป็นหนังสือที่สำคัญแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกด้วยนะคะจากยอดพิมพ์ถึง25ล้านเล่ม
อันนี้คือเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้น่าจะเพิ่มมากกว่านั้นอีกเยอะละค่ะมีบางท่านที่มีโอกาสไปเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไปยังพิพิธภัณฑ์ของมูลนิธิแอนแฟรงค์นะคะที่เขาได้อนุรักษ์แล้วก็เก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้แล้วก็บรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมือนเมื่อครั้งที่แอนแฟรงค์ยังมีชีวิตอยู่คือหมายถึงว่าที่ซ่อนตัวเนี่ยได้ถูกเก็บรักษาอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในกรุงอัมสเตอร์ดัมนะคะเห็นบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเข้าชมเนี่ยต้องต่อคิวยาวอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแต่ก็คุ้มค่าละค่ะถ้าใครมีโอกาสไปกรุงอัมสเตอร์ดัมที่ฮอลแลนด์ก็อย่าลืมนะคะหาเวลาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของแอนแฟรงค์ไปดูที่ซ่อนลับซึ่งครั้งหนึ่งมีชาวยิว8คนอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึง2ปีค่ะและต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวกิจวัตรประจำวันนะคะความสุขความทุกข์ของทั้ง8คนในที่ซ่อนลับไปอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อเลยค่ะคิตตี้ที่รักเมื่อเช้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ฉันอารมณ์เสียอีกเลยทำอะไรให้เสร็จแล้วก็ถูกต้องเรียบร้อยไม่ได้แม้สักอย่างเรามีงานฆ่าเวลาชิ้นใหม่ทำเรียกว่าบรรจุเกรวี่ผงลงซองเกรวี่เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของบริษัทคุณคูเกอร์หาคนมาทำงานนี้ไม่ได้และถ้าเราเป็นคนทำก็ถูกสตางค์ดีด้วยงานเช่นนี้เป็นงานที่ทำกันในคุกน่าเบื่อสุดบรรยายทำให้วิงเวียนไปหมดสภาพข้างนอกเลวร้ายหนักผู้คนที่น่าสงสารถูกลากตัวไปจากบ้านเพิ่มขึ้นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนพวกเขาไม่มีอะไรติดตัวนอกจากกระเป๋าสะพายหลังและเงินคนละเล็กคนละน้อยระหว่างทางของที่มีติดตัวน้อยนิดนี้ยังถูกริบเสียอีกครอบครัวถูกพรากจากกันคนละทิศคนละทางเด็กบางคนกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านปรากฏว่าพ่อแม่หายไปเสียแล้วพวกผู้หญิงกลับจากจ่ายข้าวของและอาหารถึงบ้านก็เห็นบ้านปิดลูกสามีหายหมดชาวดัชที่นับถือศาสนาคริสต์ก็พลอยกลัดกลุ้มไปด้วยเพราะลูกชายถูกส่งไปเยอรมันทุกคนตื่นกลัวหวาดผวาทุกคืนเครื่องบินนับร้อยบินเหนือฮอลแลนด์ไปยังเมืองต่างๆในเยอรมันพื้นดินที่นั่นถูกหว่านด้วยลูกระเบิดของฝ่ายพันธมิตรประชาชนนับร้อยนับพันต้องเสียชีวิตในรัสเซียและแอฟริกาไม่มีใครหนีพ้นจากการขัดแย้งทั่วทั้งโลกทำสงครามกันถึงแม้ขณะนี้ฝ่ายพันธมิตรจะเหนือกว่าแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าสงครามจะยุติเด็กๆที่นี่สวมเสื้อบางๆวิ่งอยู่ตามถนนสวมรองเท้าไม้ไม่มีเสื้อนอกหมวกและถุงเท้าท้องว่างหิวโหยเคี้ยวหัวแครอทเก่าๆเพื่อบรรเทาความหิวเด็กเหล่านี้ออกจากบ้านที่หนาวเย็นไปสู่ถนนที่หนาวเย็นและเมื่อไปถึงโรงเรียนก็พบว่าห้องเรียนยิ่งเย็นหนักเข้าไปอีกขณะนี้ในฮอลแลนด์ยากไร้ลำเค็ญนักเด็กๆเป็นจำนวนมากคอยดักคนที่เดินทางผ่านไปมาเพื่อขอขนมปังสักก้อนฉันเล่าได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยล่ะเกี่ยวกับความทุกข์ยากเดือดร้อนอันเกิดจากสงครามยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้ใจเศร้าหมองขึ้นไปอีกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอคอยอย่างสงบจนกว่าความทุกข์ยากเหล่านี้จะสิ้นสุดทั้งคนยิวและคริสต์ต่างก็รอคอยโลกทั้งโลกก็รอคอยและมนุษย์อีกมากมายกำลังรอความตายศุกร์ที่5กุมภาพันธ์1943ถึงแม้ฉันจะไม่ได้เขียนเล่าถึงการทะเลาะวิวาทเสียนานแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะสภาพยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเมื่อหมอดูเซอร์มาอยู่ใหม่ๆเขาเห็นว่าการไม่ลงรอยกันระหว่างเราคือหายนะใหญ่หลวงแต่เดี๋ยวนี้เขาชินซะแล้วแล้วก็ไม่พยายามเข้ามาไกล่เกลี่ยสำหรับมาร์กอสกับปีเตอร์นั้นตอนนี้ใครจะเรียกว่าเด็กไม่ได้แล้วล่ะ
ทั้งสองสงบและน่าเบื่อแต่ฉันสิไม่เหมือนพวกเขาจึงมักได้ยินคำพูดอยู่เสมอว่ามาร์กอสกับปีเตอร์ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ทำไมเธอไม่เอาอย่างเขาธุระอะไรฉันเกลียดแบบของพวกเขาที่สุดเลยฉันบอกได้เลยว่าฉันไม่ต้องการเหมือนมาร์กอสแม้สักนิดมาร์กอสอ่อนแอเกินไปไม่ว่าใครจะทำอะไรเธอเป็นยอมทั้งนั้นยอมให้คนจูงจมูกได้ทุกเรื่องยอมแพ้ทุกเรื่องแต่ฉันต้องการมีนิสัยแกร่งและเป็นตัวของตัวเองจะไม่ยอมให้ใครจูงจมูกเป็นอันขาดแต่ฉันก็เก็บความรู้สึกนึกคิดนี้ไว้กับตัวถ้าฉันเปิดเผยความคิดนี้ให้พวกเขาฟังเพื่อให้เขาเข้าใจทีท่าของฉันพวกเขาคงหัวเราะเยาะฉันตายเลยเสาร์ที่27กุมภาพันธ์1943ในวันนี้แอนเล่าถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่เธอได้ยินข่าวมาพ่อของเธอบอกว่าจะมีการบุกฮอลแลนด์วันใดก็ได้เชอร์ชิลป่วยด้วยโรคปอดบวมแต่อาการค่อยยังชั่วแล้วขณะเดียวกันมหาตมะคันธีแห่งอินเดียผู้รักอิสรภาพได้ทำการประท้วงโดยอดอาหารครั้งที่นับไม่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งนางวันดานอ้างว่าเธอเป็นคนถือโชคแต่รู้ไหมใครกลัวลูกปืนมากที่สุดก็คุณนายพีโนเทราวันดานนั่นแหละแจนนำสำเนาจดหมายของบิชอฟที่มีถึงชาวคริสต์มาให้เราอ่านข้อความเร้าใจดีประชาชนแห่งเนเธอร์แลนด์จงอย่าอยู่เฉยจงต่อสู้ด้วยอาวุธของตนเพื่ออิสรภาพของประเทศของประชาชนและของศาสนาจงช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่าท้อแท้เธอคงเดาไม่ออกว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก่เราตอนนี้รู้ไหมเจ้าของที่ดินเกิดบอกขายที่แล้วก็บ้านนี้โดยไม่แจ้งให้แก่คุณคูเกอร์และคุณคลายแมนรู้เช้าวันหนึ่งเจ้าของบ้านคนใหม่มาพร้อมด้วยสถาปนิกของเขาเพื่อดูบ้านโชคดีที่คุณคลายแมนอยู่ก็เลยพาเจ้าของบ้านคนใหม่เดินดูทั่วบ้านยกเว้นที่ซ่อนลับของพวกเราเขาอ้างว่าลืมกุญแจไขห้องถัดไปโชคดีเจ้าของคนใหม่ไม่ติดใจสงสัยหรือยืนยันจะดูให้ได้ทุกอย่างจึงเรียบร้อยถ้าขืนรบเร้าจะดูเราก็พังพินาศเท่านั้นเองพ่อรื้อหีบบัตรรายการหนังสือให้มาก็กับฉันจัดใหม่ตามลำดับอักษรเราจะต้องเขียนลงบัตรว่าเล่มไหนเราอ่านแล้วใส่ชื่อหนังสือและผู้แต่งฉันเรียนคำใหม่สองคำคือซ่องโสเพณีและชอบแต่งตัวฉันได้สมุดเล็กอีกเล่มนึงไว้จดศัพท์ภาษาต่างประเทศที่โต๊ะอาหารวันนี้มีเนยและมาการีนเพิ่มขึ้นตามบัตรปันส่วนใหม่แต่ละคนก็เลยมีเนยก้อนเล็กๆในจานของตนแต่ฉันรู้สึกว่านายและนางวานดานแบ่งเนยอย่างไม่ยุติธรรมพวกเขาได้มากกว่าเราครึ่งเท่าบ้าที่สุดแต่พ่อกับแม่ของฉันไม่เอ่ยสักคำเกรงว่าจะมีปากเสียงกันฉันว่าเราน่าจะแก้เผ็ดคนแบบนี้ให้แสบแบบเกลือจิ้มเกลือถ้าจะดีบันทึกวันพฤหัสบดีที่4มีนาคมเราได้คนทำงานคนใหม่ที่โกดังเก็บของเพราะคนเก่าถูกส่งตัวไปเยอรมันเป็นเรื่องร้ายสำหรับเขาแต่ดีสำหรับเราเพราะว่าคนใหม่ไม่คุ้นกับตัวอาคารนี้เรายังกลัวพวกคนที่ทำงานในโกดังอยู่มหาตมะคานทีเริ่มกินอาหารอีกแล้วกิจการตลาดมืดกำลังเฟื่องฟูแย่แน่ๆถ้าเราจะยอมไปซื้อของแพงๆที่นั่นเราใช้วิธีซื้อมันฝรั่งจากเวมักเอาใส่ถุงมาของที่ซื้อจะนำมาตอนเวลาอาหารกลางวันซึ่งเป็นเวลาที่พวกคนงานในโกดังออกไปข้างนอกตอนนี้มีการบดพริกไทยกันมากพวกเราทั้งจามทั้งไอใครขึ้นมาหาเราข้างบนจะต้องทักทายเราด้วยเสียงฮัดเชยนางวานดานตั้งปณิธานว่าจะไม่ขอลงไปข้างล่างอีกเพราะถ้าต้องสูดกลิ่นพริกไทยอีกเพียงเฮือกเดียวหล่อนจะต้องล้มป่วยแน่ๆฉันไม่คิดว่าพ่อทำธุรกิจได้ดีนักไม่เห็นมีอะไรนอกจากทำแป้งเพกตินกับพริกไทยเมื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทำไมไม่ลองทำลูกกวาดหรือไม่ก็ขนมหวานดูบ้างเมื่อเช้านี้คำพูดสารพัดพรางพรูเข้าใส่ฉันเป็นพายุบรรยากาศเต็มไปด้วยถ้อยคำที่กระด้างหูฉันได้ยินแต่เสียงว่าแอนไม่ดีอย่างนั้น
และวานดานดีอย่างนั้นฉันยังกับโดนไฟแล้วก็ก้อนหินปาใส่ทีเดียวละพุธที่10มีนาคม1943คิตตี้ที่รักเอ๊ฉันเล่าให้เธอฟังหรือยังเกี่ยวกับเรื่องความกลัวของนางวานดานเรื่องก็คือคืนหนึ่งนางวานดานได้ยินเสียงคนเดินในห้องเพดานนางกลัวขโมยมากจึงปลุกสามีแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็หายไปนายวานดานได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นตูมตามของหล่อนนางวานดานเพ้อว่าปุตตี้ปุตตี้คือชื่อเล่นของนายวานดานปุตตี้ขโมยคงเอาไส้กรอบไปหมดแล้วล่ะถั่วก็คงจะเอาไปด้วยจากนั้นก็ถามถึงปีเตอร์นะคะลูกชายว่าปลอดภัยหรือเปล่านายวานดานก็บอกว่าฟังนะคุณอย่าวิตกไปหน่อยเลยไม่มีใครขโมยปีเตอร์ไปได้หรอกปล่อยให้ฉันนอนสบายๆหน่อยได้ไหมปรากฏว่าในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นางวานดานก็ประสาทจนไม่อาจจะหลับลงได้แม้สักงีบ 2-3 คืนหลังจากนั้นครอบครัววานดานก็ถูกปลุกอีกโดยเสียงประหลาดปีเตอร์จึงขึ้นไปห้องเพดานพร้อมด้วยไฟฉายมีเสียงวิ่งหนีอุตลุดเธอรู้ไหมล่ะว่าอะไรโถเอ้ยหนูตัวเบ้อเริ่มฝูงหนึ่งวิ่งพร่านกระเจิงเลยทีเดียวเมื่อรู้แล้วว่าขโมยคือใครเราก็ส่งมูซี่ขึ้นไปบนเพดานหลังจากนั้นแขกผู้ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายก็ไม่มาเยี่ยมกรายอีกอย่างน้อยก็คืนนั้นแหละมูซี่ก็คือแมวของปีเตอร์นั่นเองวันศุกร์ที่12มีนาคม1943คิตตี้ที่รักฉันขอแนะนำคุณแม่แฟรงค์ให้รู้จักหน่อยนะเธอเป็นทนายของผู้เยาว์เมื่อมีเนยพิเศษคุณแม่แฟรงค์ก็พูดว่าควรให้ผู้เยาว์ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็หาทางออกให้และคอยปกป้องผู้เยาว์ทุกเรื่องหลังจากโต้เถียงกันสักเล็กน้อยสักพักแม่ก็ชนะและได้ในสิ่งที่ต้องการปลาดองเน่าไปขวดหนึ่งกลายเป็นอาหารพิเศษของมูซี่แล้วก็บอสเธอยังไม่รู้จักบอสสินะมันอยู่ที่นี่ก่อนเราย้ายมาเป็นแมวปราบหนูประจำโกดังแล้วก็ออฟฟิศข้างล่างฉันเห็นจะต้องอธิบายเกี่ยวกับชื่อเยอรมันของมันเรื่องก็คือบริษัทนี้มีแมว2ตัวตัวหนึ่งสำหรับโกดังข้างล่างอีกตัวสำหรับห้องเพดานแมว2ตัวนี้จะพบกันเป็นครั้งคราวแต่พบกันทีไรก็กัดกันทุกครั้งแมวประจำโกดังจะเป็นผู้รุกรานก่อนปรากฏว่าแมวประจำห้องเพดานเป็นฝ่ายชนะเสมอเมื่อเปรียบกับการสู้รบระหว่างชาติแมวประจำโกดังจึงได้ฉายาว่าเยอรมันหรือบอชส่วนแมวประจำห้องเพดานมีฉายาว่าอังกฤษหรือทอมมี่ต่อมาทอมมี่ถูกขจัดไปเราจึงมีแต่บอชคอยต้อนรับเมื่อเราลงไปข้างล่างเรากินถั่วมากจนฉันแทบจะทนเห็นถั่วไม่ได้แค่นึกถึงก็แทบจะคลื่นไส้ตอนนี้ไม่มีขนมปังสำหรับมื้อเย็นพ่อเพิ่งบอกว่าระยะนี้พ่อไม่ค่อยสบายใจรู้สึกหดหู่พิกลดวงตาของพ่อก็ดูเศร้าฉันสงสารพ่อเหลือเกินฉันกำลังอ่านเรื่องเสียงเคาะประตูของอีน่าบัคเคอร์บูเดียสนุกจนแทบวางไม่ลงฉันชอบเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมากนอกนั้นก็เป็นเรื่องสงครามเกี่ยวกับนักเขียนและเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีซึ่งฉันไม่สนใจมากนักเยอรมันถูกบอมหนักนายวันดานอารมณ์เสียเพราะบุหรี่ใกล้หมดเราถกเถียงกันว่าควรเอาผักกระป๋องออกมาเปิดกินหรือไม่ฝ่ายเราชนะฉันสวมรองเท้าไม่ได้สักคู่เพราะว่าคับหมดนอกจากรองเท้าสกีซึ่งใส่ในบ้านไม่ได้รองเท้าสารหยาบๆขนาดนี้ราคาคู่ละถึง 6.5 กิลเดอร์ใช้สัปดาห์เดียวก็พังเมียบอาจแอบหาซื้อจากตลาดมืดให้ฉันได้สักคู่หนึ่งหรอกฉันมีหน้าที่ตัดผมให้พ่อด้วยพ่อถูกใจมากถึงกับบอกว่าแม้หลังสงครามแล้วพ่อก็จะไม่ไปตัดผมที่ร้านอีกเพราะว่าฉันตัดได้ดีไม่แพ้ช่างตัดผมเสียแต่ว่าฉันวิดจะคลิปไปหูพ่ออยู่บ่อยๆนะสิจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมก็มีข่าวใหญ่ค่ะ
แอนเขียนในบันทึกว่าตุรกีเข้าร่วมสงครามแล้วเราตื่นเต้นกันใหญ่รอฟังข่าวต่อไปด้วยความกระหายจากนั้นในวันศุกร์ที่19มีนาคมคิตตี้ที่รักอนิจจาดีใจได้ชั่วโมงเดียวก็พบกับความผิดหวังตุรกียังไม่ได้เข้าร่วมสงครามสักหน่อยคณะรัฐมนตรีเพียงปรารภกันว่าไม่ช้าตุรกีอาจเลิกเป็นกลางเด็กขายหนังสือพิมพ์ที่ดามสแควร์ร้องตะโกนลั่นว่าตุรกีเข้าร่วมฝ่ายอังกฤษแล้วคนแย่งซื้อหนังสือพิมพ์กันใหญ่ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดจนถึงหูเราทางการประกาศว่าธนบัตรใบละ500กิลเดอร์และ1,000กิลเดอร์เป็นโมฆะใช้ไม่ได้อีกต่อไปนี่เป็นกับดักพวกค้าเงินตลาดมืดและคนมีเงินมืดอื่นๆรวมทั้งคนในที่ซ่อนเช่นเราด้วยถ้าใครต้องการเอาธนบัตร1,000กิลเดอร์ไปยื่นขอรับเงินใหม่ก็ต้องแสดงหลักฐานว่าได้เงินนั้นมาอย่างไรธนบัตรเหล่านั้นยังใช้ชำระภาษีได้ถึงสัปดาห์หน้าเท่านั้นธนบัตรใบละ500ก็เช่นกันบริษัทกีจำกัดมีธนบัตรใบละ5ใบละ1,000กิลเดอร์ซึ่งได้ใช้จ่ายภาษีสำหรับปีต่อไปทุกอย่างก็เลยดูไม่มีปัญหาหมอดุสเซลเพิ่งได้เครื่องกรอฟันสมัยเก่ามาเครื่องนึงฉันคาดว่าเขาคงจะตรวจฟันให้ฉันโดยละเอียดในเร็วๆนี้ล่ะหมอดุสเซลเหลวไหลจริงๆในเรื่องเคารพกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันนอกจากจะเขียนจดหมายถึงชาร์ลอตต์ของเขาแล้วเขายังติดต่อกับคนอื่นๆอีกเดิมมาร์กอสเคยช่วยแก้ภาษาดัตช์ให้เขาแต่เดี๋ยวนี้เธอเลิกแล้วและพ่อก็ห้ามเขาไม่ให้รับทำฟันอีกแต่ฉันคิดว่าไม่นานเขาคงจะเริ่มทำใหม่ฉันทำสบู่ของดูเซลตกลงพื้นแล้วยังเผอิญเหยียบซ้ำทำให้สบู่เสียไปทั้งก้อนฉันขอให้พ่อชดใช้สบู่แก่ดูเซลเพราะเขาได้รับสบู่เพียงเดือนละก้อนเท่านั้นเรื่องราวของแอนแฟรงค์และครอบครัวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้นะคะจากการอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์ตอนหน้าบันทึกลับของแอนแฟรงค์จากรายการห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ